เราถักช่วงที่เป็นกระโปรงของชุดเดรสแถวที่1ถึงแถวที่41เรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเราจะถักช่วงที่เป็นชายกระโปรงนะคะเมื่อถักเรียบร้อยแล้วก็จะได้ชิ้นงานออกมาเป็นแบบนี้นะคะเป็นส่วนที่เป็นชายกระโปรงของชุดเดรสนะคะถักแถวที่42นะคะโซ่5 1 2 3 4 5โซ่2 1 2ถักพัน2ครั้งลงบนหลักที่ตรงกับหลักนี้นะคะคือหลักนี้โซ่2 1 2ถักพัน2ครั้งลงบนหลักที่ตรงกับหลักนี้นะคะก็คือหลักนี้โซ่สองหนึ่งสองถักพันสองครั้งลงบนหลักที่ตรงกับหลักของแถวก่อนนะคะคือหลักนี้โซ่สองหนึ่งสองถักพันสองครั้งลงบนหลักที่ตรงกับหลักของแถวก่อนคือหลักนี้นะคะโซ่สองถักพันสองครั้งลงบนหลักที่ตรงกับหลักของแถวก่อนตรงกับหลักนี้นะคะก็คือหลักนี้โซ่สองถักพันสองครั้งลงบนหลักที่ตรงกับหลักของแถวก่อนแถวที่42ก็จะถักเป็นช่องแบบนี้นะคะถักต่อไปให้รอบแถวที่42นะคะจะได้ทั้งหมด228ช่องนะคะเราได้1 2 3 4 5 6ได้6ช่องแล้วนะคะถักต่อไปให้รอบแถวที่42นะคะThank you.
โซ่สองหนึ่งสองเลื่อนห่วงกับหลักแรกนะคะจบแถวที่42แถวที่42ก็จะเป็นช่องอย่างนี้นะคะเป็นช่องแบบนี้ไปโดยรอบแถวที่42นะคะจำนวน228ช่องนะคะถักแถวที่43นะคะโซ่5 1 2 3 4 5โซ่2 1 2พัน2ครั้งลงบนหลักนะคะโซ่2ถักพัน2ครั้งลงบนหลักนะคะโซ่2ถักพัน2ครั้งลงบนหลักนะคะโซ่2ถักพัน2ครั้งโซ่2ถักพัน2ครั้งโซ่2ถักพัน2ครั้งลงบนหลักนะคะถักแบบนี้ไปจนรอบแถวที่43นะคะก็จะได้ทั้งหมด228ช่องแบบนี้นะคะโซ่2เลื่อนห่วงกับหลักแรกนะคะจบแถวที่43แถวที่43ก็จะเป็นช่องแบบนี้นะคะโดยรอบทั้งหมดแล้วก็จะเป็น228ช่องนะคะที่แถวที่43เป็นช่องๆแบบนี้นะคะ228ช่องเราจะถักชิ้นงานโครเชต์แบบนี้นะคะและเมื่อถักเรียบร้อยแล้วเราจะใช้ชิ้นงานนี้ถักต่อเป็นชายกระโปรงของชุดเดรสนะคะจะสาธิตการถักให้ดูโดยใช้ไหมเส้นใหญ่นะคะจะได้เห็นได้ชัดๆโซ่5หนึ่งสองสามสี่ห้าเลื่อนห่วงโซ่2หนึ่งสองถักที24ครั้งหนึ่งสอง
3 4 5 23 24 เลื่อนห่วงโซ่3ถัก F 2ครั้งบนหลักเดิมรวบห่วงพร้อมกันหนึ่ง F สอง F รวบห่วงพร้อมกันนะคะก็จะได้หนึ่งช่อนะคะโซ่4หนึ่งสองสามสี่เว้น1หลักถัก F 3ครั้งบนหลักถัดไปรวบห่วงพร้อมกันนะคะ1แล้ว2 3รวบห่วงพร้อมกันนะคะได้2ช่อแล้วนะคะโซ่4หนึ่งสองสามสี่ข้ามหนึ่งหลักถัก F 3ครั้งบนหลักถัดไปรวบห่วงพร้อมกันหนึ่ง F สอง F สาม F รวบห่วงพร้อมกันได้3ช่อแล้วนะคะถักแบบนี้ต่อไปจนรอบจะได้ทั้งหมด12ช่อโซ่4ถัก F 3ครั้งแล้วรวบห่วงพร้อมกันนะคะได้11ช่อแล้วนะคะต่อไปช่อที่12โซ่4 1 2 3 4 F 3ครั้งบนหลักเดียวกันรวบห่วงพร้อมกันนะคะ1 F 2 F 3 F รวบห่วงพร้อมกันได้12ช่อแล้วนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12โซ่2 1 2ถักทีกับช่อแรกโซ่ห้าสี่ห้า x กับช่องโซ่ถัดไปโซ่ห้าx โซ่ห้าx
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11ได้11ช่องโซ่แล้วนะคะโซ่1ถักพัน2ครั้งกับหลักแรกนะคะก็จะได้12ช่องนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12โซ่3 1 2 3 F 5ครั้งในช่องโซ่นี้นะคะ1 F 2 F 3 F 4 F 5ก็จะได้6หลักนะคะ1 2 3 4 5 6โซ่4 1 2 3 4 X โซ่4 1 2 3 4ถัก F 6ครั้งในช่องโซ่นี้นะคะ1 2 3 4 5 6ก็จะได้6หลักนะคะ1 2 3 4 5 6โซ่4 1 2 3 4 Xโซ่4 1 2 3 4ถัก F 6ครั้งในช่องโซ่ถัดไปนะคะ1 2 3 4 5 6ก็จะได้6หลักนะคะโซ่4 1 2 3 4 X ถักแบบนี้ต่อไปนะคะ4 1 2 3 4 X โซ่4 1 2 3 4เลื่อนห่วงกับหลักแรกนะคะก็จะได้6หลักโซ่4 x โซ่4 6หลักโซ่4 x โซ่4 6หลักเวียนไปจนรอบนะคะตรงนี้ก็ x และโซ่4เลื่อนห่วงกับหลักแรกโซ่3 1 2 3F 2ครั้งบน2หลักถัดไป1 2โซ่2 1 2
F 3ครั้งบน3หลักถัดไป1 2 3 F 3ครั้งในช่องโซ่1 2 3ตรงนี้ก็จะได้6หลักนะคะ1 2 3 4 5 6โซ่2 1 2 F 3ครั้งในช่องโซ่1 2 3 F 3ครั้งบน3หลัก1 2 3รวมเป็น6หลักนะคะ1 2 3 4 5 6โซ่2 1 2 F 3ครั้งบน3หลัก1 2 3 F 3ครั้งในช่องโซ่1 2 3ก็จะได้6หลักนะคะ1 2 3 4 5 6โซ่2 1 2 F 3ครั้งในช่องโซ่1 23 F 3ครั้งบน3หลัก1 2 3ก็จะได้6หลักนะคะโซ่2ถักแบบนี้ต่อไปนะคะF 3ครั้งบน3หลัก1 2 3 F 3ครั้งในช่องโซ่1 2 3ก็จะได้6หลักนะคะโซ่2 1 2F 3ครั้งในช่องโซ่1 2 3 F 3ครั้งบน3หลัก1 2 3รวมเป็น6หลักนะคะโซ่2 1 2F 3ครั้งบน3หลัก1 2 3 F 3ครั้งในช่องโซ่1 2 3รวมเป็น6หลักนะคะโซ่2 12 F 3ครั้งในช่องโซ่1 2 3 F 3ครั้งบน3หลัก1 2 3ได้6หลักนะคะ1 2 3 4 5 6โซ่2 1 2 F 3ครั้งบน3หลัก1 2
3 F 3ครั้งในช่องโซ่1 2 3รวมเป็น6หลักนะคะโซ่2 1 2 F 3ครั้งในช่องโซ่1 2 3 F 3ครั้งบน3หลัก1 2 3รวมเป็น6หลักนะคะโซ่2 1 2 F 3ครั้งบน3หลัก1 2 3 F 3ครั้งในช่องโซ่1 23รวมเป็น6หลักนะคะ1 2 3 4 5 6โซ่2 1 2 F 3ครั้งในช่องโซ่1 2 3เลื่อนห่วงกับหลักแรกก็จะได้6หลักโซ่2 6หลักโซ่2 6หลักโซ่2 6หลักโซ่2เวียนไปจนรอบนะคะ6หลักโซ่2โซ่3 1 2 3 F 2ครั้งบน2หลักถัดไป1สอง F 1ครั้งในช่องโซ่1โซ่2 1 2 F 1ครั้งในช่องโซ่เดิม1 F 6ครั้งบน6หลักหนึ่งสอง สาม สี่ ห้า หก รวมเป็น7หลักนะคะ 1 2 3 4 5 6 7 โซ่ 2 1 2ถัก F 6ครั้งบน6หลักนะคะ1 2 3 4 5 6 F 1ครั้งในช่องโซ่1ก็จะได้7หลักนะคะ1 2 3 4 5 6 7โซ่2 1 2 F 1ครั้งในช่องโซ่เดิม1 F 6ครั้งบน6หลัก1 2
3 4 5 6รวมเป็น7หลักนะคะ1 2 3 4 5 6 7โซ่2 1 2 F 6ครั้งบน6หลักนะคะ1 2 3 4 5 6 F 1ครั้งในช่องโซ่รวมเป็น7หลักนะคะ1 2 3 4 5 6 7หนึ่งสอง F หนึ่งครั้งในช่องโซ่หนึ่ง F หกครั้งบนหกหลักหนึ่งสองสามสี่ห้าหกรวมเป็นเจ็ดหลักนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดโซ่สองหนึ่งสอง F หกครั้งบนหกหลักหนึ่งสองสามสี่ห้าหก F หนึ่งครั้งในช่องโซ่ก็รวมเป็นเจ็ดหลักนะคะโซ่สองหนึ่งสอง F หนึ่งครั้งในช่องโซ่เดิมหนึ่ง F หกครั้งบนหกหลักหนึ่งสองสามสี่ห้าหกรวมเป็นเจ็ดหลักนะคะหนึ่งสองโซ่สองนะคะ F หกครั้งบนหกหลักหนึ่งสองสามสี่ห้าหก F หนึ่งครั้งในช่องโซ่รวมเป็นเจ็ดหลักนะคะโซ่สองหนึ่งสองF 1ครั้งในช่องโซ่เดิม F 6ครั้งบน6หลัก1 2 3 4 5 6รวมเป็น7หลักนะคะโซ่2 1 2 F 6ครั้งบน6หลัก1 2 3 4 5 6 F 1ครั้งในช่องโซ่รวมเป็น7หลักนะคะ1 2 3 4 5 6 7โซ่2 1 2 F 1ครั้งในช่องโซ่ F 6ครั้งบน6หลัก
1 2 3 4 5 6รวมเป็น7หลักนะคะ1 2 3 4 5 6 7โซ่2 1 2 F 3ครั้งบน3หลัก1 2 3เลื่อนห่วงกับหลักแรกตรงนี้ก็จะเป็น7หลักด้วยนะคะ1 2 3 4 5 6 7ก็จะได้เป็น7หลักโซ่2 7หลักโซ่2 7หลักโซ่2เวียนไปจนรอบนะคะได้7หลักโซ่2โซ่3 1 2 3 F 3ครั้งบน3หลัก1สอง สาม F 1ครั้งในช่องโซ่โซ่2 1 2 F 1ครั้งในช่องโซ่ F 7ครั้งบน7หลักนะคะ1สองสามสี่ห้าหกเจ็ดรวมเป็น8หลักนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8โซ่สองF 7ครั้งบน7หลักนะคะ1 2 3 4 5 6 7 F 1ครั้งในช่องโซ่รวมเป็น8หลักนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8โซ่2 F 1ครั้งในช่องโซ่เดิม F 7ครั้งบน7หลัก1 2 3 4ห้าหกเจ็ดรวมเป็น8หลักนะคะโซ่สอง F 7ครั้งบน7หลักนะคะ1 2 3 4 5 6 7 F 1ครั้งในช่องโซ่รวมเป็น8หลักนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8โซ่2 1 2F 1ครั้งในช่องโซ่เดิม1 F 7ครั้งบน7หลัก1 2 3 4
ห้าหกเจ็ดรวมเป็น8หลักนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8ตัว2 F 7ครั้งบน7หลักนะคะ1 2 3 4ห้าหกเจ็ด F 1ครั้งในช่องโซ่รวมเป็น8หลักนะคะ โซ่ 2 F 1ครั้งในช่องโซ่เดิมF 7ครั้งบน7หลัก1 2 3 4 5 6 7รวมเป็น8หลักนะคะ1 2 3 4 5 6 7โซ่สองหนึ่งสอง F 7ครั้งบน7หลัก1 2 3 4 5 6เจ็ด F 1ครั้งในช่องโซ่รวมเป็น8หลักนะคะโซ่2 1 2 F 1ครั้งในช่องโซ่เดิม1 F 7ครั้งบน7หลัก1 2 3สี่ห้าหกเจ็ดรวมเป็น8หลักนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8โซ่2 1 2 F 7ครั้งบน7หลัก1สองสามสี่ห้าหกเจ็ด F 1ครั้งในช่องโซ่รวมเป็น8หลักนะคะโซ่สองหนึ่งสองF 1ครั้งในช่องโซ่เดิม1 F 7ครั้งบน7หลัก1 2 3 4 5หกเจ็ดรวมเป็น8หลักนะคะโซ่สองหนึ่งสอง F 3ครั้งบน3หลักหนึ่งสองสามเลื่อนห่วงกับหลักแรกตรงนี้ก็จะได้เป็น8หลักเช่นกันนะคะ1 2 3 4 5 6 7
8ก็จะได้เป็น8หลักโซ่2 8หลักโซ่2 8หลักโซ่2เปลี่ยนไปจนรอบนะคะ8หลักโซ่2โซ่3 1 2 3 F 4ครั้งบน4หลัก1 2 3 4 F 1ครั้งในช่องโซ่1ได้6หลักนะคะ1 2 3 4 5 6โซ่2 1 2 F 1ครั้งในช่องโซ่เดิม F 5ครั้งบน5หลัก1 2 3สี่ห้าก็จะได้6หลักนะคะ1 2 3 4 5 6โซ่6 1 2 3 4 5 6 X ในช่องโซ่โซ่6ข้าม3หลักนะคะถัก F 5ครั้งใน5หลักถัดไป1 2 3 4 5 F 1ครั้งในช่องโซ่ก็จะรวมเป็น6หลักนะคะ1 2 3 4 5 6โซ่2 F 1ครั้งในช่องโซ่ F 5ครั้งบน5หลัก1 2 3สี่ห้าได้6หลักนะคะโซ่6 1 2 3 4 5 6 X โซ่6 1 2 3 4 4 5 6ข้าม3หลักนะคะถัก F 5ครั้งบน5หลัก1 2 3 4 5 F 1ครั้งในช่องโซ่รวมเป็น6หลักนะคะ1 2 3 4 5 6โซ่2 1 2 F 1ครั้งในช่องโซ่ F 5ครั้งบน5หลัก1 2 3 4 5รวมเป็น6หลักนะคะ1 2 3 4 5 6โซ่6 ข้าม3หลัก F 5ครั้งบน5หลักถัดไปนะคะ1 2
3 4 5 F 1ครั้งในช่องโซ่ได้6หลักนะคะ1 2 3 4 5 6โซ่2 1 2 F 1ครั้งในช่องโซ่เดิม F 5ครั้งบน5หลัก1 2 3 4ห้ารวมเป็น6หลักนะคะโซ่6 1 2 3 4 5 6 X โซ่6 1 2 3 4 5 6ข้าม3หลักถัก F 5ครั้งบน5หลักถัดไปนะคะ1 2 3 4 5 F 1ครั้งในช่องโซ่ก็จะรวมเป็น6หลักนะคะโซ่2 1 2 F 1ครั้งในช่องโซ่เดิมF 5ครั้งบน5หลักนะคะ1 2 3 4 5รวมเป็น6หลักนะคะโซ่6 1 2 3 4 5X โซ่6 1 2 3 4 5 6ข้าม3หลักนะคะ F 5ครั้งบน5หลัก1 2 3 4F 1ครั้งในช่องโซ่1 2 3 4 5 6โซ่2 1 2 F 1ครั้งในช่องโซ่เดิม F 5ครั้งบน5หลัก1สองสามสี่ห้ารวมเป็น6หลักนะคะ1 2 3 4 5 6โซ่6 4 5 6 Xโซ่3 1 2 3 F 1ครั้งกับหลักแรก ก็จะได้เป็น6หลักโซ่2 6หลักโซ่6 X โซ่6 6หลักโซ่2 6หลักโซ่6 x โซ่6เวียนไปจนรอบนะคะ6หลักโซ่2 6หลักโซ่6 x โซ่3แล้วถัก f นะคะเราถักมาถึงแถวรองสุดท้ายแล้วนะคะถ้าจะนำไปถักต่อกับชิ้นอื่นก็จะถักต่อการที่การถักแถวสุดท้ายนะคะแต่ว่าชิ้นนี้จะไม่ถักต่อกับชิ้นอื่นก็จะถักแถวสุดท้ายให้ดูนะคะ
โซ่7 1 2 3 4 5 6 7ข้าม3หลัก F 3ครั้งบน3หลักถัดไป1 2 3 F 1ครั้งในช่องโซ่เป็น4หลักนะคะ1 2 3 4โซ่5 1 2 3 4 5 F 1ครั้งในช่องโซ่เดิม F 3ครั้งบน3หลัก1 2ได้เป็น4หลักนะคะโซ่7 1 2 3 4 5 6 7 X โซ่7 1 2 3 4 5 6 7 X โซ่7 1 2 3 4 5 6 7ข้าม3หลักนะคะแล้วถัก F บน3หลักถัดไป1 2 3 F ในช่องโซ่รวมเป็น4หลักนะคะโซ่5 1 2 3 4 5 F 1ครั้งในช่องโซ่ F 3ครั้งบน3หลัก1 2 3ได้4หลักนะคะโซ่7 1 2 3 4 5 6 7 X โซ่7 1 2 3 4 5 6 7 X โซ่7 1 2 3 4 5 6 7ข้าม3หลักถัก F 3ครั้งบน3หลักถัดไป1 2 3 F 1ครั้งในช่องโซ่นะคะรวมเป็น4หลักโซ่5 1 2 3 4 5 F 1ครั้งในช่องโซ่F 3ครั้งบน3หลัก1 2 3รวมเป็น4หลักนะคะ1 2 3 4 5 6 7 X โซ่7 1 2 3 4 5 67โซ่7 1 2 3 4 5 6 7ข้าม3หลักนะคะ F 3ครั้งบน3หลักถัดไป1 2 3 F 1ครั้งในช่องโซ่รวมเป็น4หลักนะคะโซ่5 1 2 3 4 5 F 1ครั้งในช่องโซ่ F 3ครั้งบน3หลัก1 2
เป็น4หลักนะคะโซ่7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 x โซ่7 1 2 3 4 5 6 7ข้าม3หลักนะคะ F 3ครั้งบน3หลักถัดไป1 2 3 F 1ครั้งในช่องโซ่รวมเป็น4หลักนะคะโซ่5 1 2 3 4 5 F 1ครั้งในช่องโซ่F 3ครั้งบน3หลัก1 2 3 1 2 3 4ได้4หลักนะคะโซ่7 1 2 3 4 5 6 7 X นะคะโซ่7 1 2 3 4 5 6 7 X นะคะโซ่7 1 2 3 4 5 6 7ข้าม3หลักนะคะถัก F บน3หลักถัดไป1 2 3F 1ครั้งในช่องโซ่รวมเป็น4หลักโซ่5 F 3ครั้งบน3หลัก1 2ได้4หลักนะคะ1 2 3 4 5 6 7 x โซ่7 1 2 3 4 5 6 7เลื่อนห่วงกับหลักแรกนะคะก็จะได้ชิ้นงานชิ้นนี้เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเป็นโซ่7 4หลักโซ่5 4หลักโซ่7 x โซ่7 x โซ่7 4หลักโซ่5 4หลักโซ่7เวียนไปจนรอบนะคะแล้วก็เลื่อนห่วงปิดชิ้นงานเราถักชิ้นงานนี้มาถึงแถวรองสุดท้ายแล้วนะคะเราจะถักชิ้นงานนี้ต่อเป็นชายกระโปรงที่การถักแถวสุดท้ายของชิ้นงานนี้นะคะโซ่7 1 2 3 4 5 6 7ถัก F บน3หลักนะคะหนึ่งสองสามถัก F 1หลักในช่องโซ่นะคะก็จะได้ F 4หลักโซ่สองหนึ่งสองเราจะถักต่อที่ชายกระโปรงนะคะเราจะนำชิ้นงานนี้มาถักต่อเป็นชายกระโปรงนะคะ
เราจะนำชิ้นงานนี้มาถักต่อเป็นชายกระโปรงนะคะที่ชายกระโปรงตรงนี้นะคะถัก X โซ่สอง1 2ถัก F 1ครั้งในช่องโซ่1ถัก F 3ครั้งบน3หลักนะคะ1 2 3ก็จะได้ F รวมเป็น4หลักนะคะตรงนี้1 2 3 4โซ่7 1 2 3 4 5 6 7 X โซ่7 1 2 3 4 5 6 7 X โซ่7 1 2 3 4 5 6 7ถัก F 3ครั้งบน3หลักนะคะหนึ่งสองสามถัก F หนึ่งครั้งในช่องโซ่หนึ่งโซ่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าถัก F หนึ่งครั้งในช่องโซ่เดิมถัก F 3ครั้งบน3หลักนะคะ1 2 3โซ่7 1 2 3 4 5 6 7 X โซ่7 1 2 3 4 5 6 7X โซ่7 1 2 3 4 5 6 7ถัก F 3ครั้งบน3หลักนะคะ1 2 3ถัก F 1ครั้งในช่องโซ่นะคะ1โซ่5 1 2 3 4 5ถัก F 1ครั้งในช่องโซ่เดิม1ถัก F 3ครั้งบน3หลัก1 2 3โซ่7 1 2 3 4 5 6 7 X โซ่7สองสามสี่ห้าหกเจ็ด x โซ่เจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดถัก f สามครั้งบนสามหลักหนึ่งสองสามถัก F 1ครั้งในช่องโซ่1โซ่5 1 2 3 4 5ถัก F 1ครั้งในช่องโซ่เดิม1ถัก F 3ครั้งบน3หลัก1 2 3โซ่7 1 2 3 4 5 6 7 X 1 2 3 4 5 6 7 X โซ่7 1 2 3 4 5 6 7ถัก F 3ครั้งบน3หลัก
1 2 3ถัก F 1ครั้งในช่องโซ่1โซ่5 1 2 3 4 5ถัก F 1ครั้งในช่องโซ่เดิมนะคะ1ถัก F 3ครั้งบน3หลัก1 2 3โซ่7 1 2 3 4 5 6 7 X 1 2 3 4 5 6 7 X โซ่7 1 2 3 4 5 6 7ถัก F 3ครั้งบน3หลัก1 2 3ถัก F 1ครั้งในช่องโซ่1โซ่5 1 2 3 4 5ถัก F 1ครั้งในช่องโซ่1ถัก F 3ครั้งบน3หลัก1 2 3โซ่7 1 2 3 4 5 6 7 X 1 2 3 4 5 6 7เลื่อนห่วงนะคะเราถักชิ้นงานโครเชต์ที่เป็นดอกไม้ต่อเป็นชายกระโปรงดอกที่1เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะคะเราถักชิ้นงานโครเชต์เป็นดอกไม้ดอกที่2มาถึงแถวรองสุดท้ายแล้วนะคะเราจะถักต่อเป็นชายกระโปรงที่การถักแถวสุดท้ายนะคะเราจะถักดอกที่2ต่อกับดอกที่1ตรงด้านนี้นะคะจะเริ่มต่อตรงจุดนี้และเราจะถักดอกไม้ดอกที่2ต่อเป็นชายกระโปรงที่จุดนี้นะคะนับช่องนี้เป็นช่องที่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12เราทำสัญลักษณ์ไว้ที่ช่องถัดไปนะคะคือช่องนี้เราจะถักดอกไม้ดอกที่2นี้ติดตรงช่องนี้นะคะดอกไม้ดอกถัดไปก็เช่นกันนะคะนับช่องนี้เป็นช่องที่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12แล้วก็ทำสัญลักษณ์ไว้ที่ช่องถัดไปนะคะจะเป็นช่องที่เราถักดอกไม้ดอกที่3ติดดอกไม้ดอกต่อๆไปก็ทำเช่นกันนะคะก็คืออยู่ห่างกันก็คือดอกไม้แต่ละดอกจะใช้จำนวนช่องทั้งหมด12ช่องนะคะนับแถวนับช่องนี้เป็นช่องที่1นะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12ทำสัญลักษณ์ไว้และนับช่องนี้เป็นช่องที่1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12และทำสัญลักษณ์ไว้ในช่องตรงนี้นะคะก็จะถักดอกไม้ต่อไปโดยรอบนะคะจะได้ดอกไม้ทั้งหมด19ดอกนะคะชิ้นนี้เป็นดอกไม้ดอกที่2เราจะถักต่อเป็นชายกระโปรงนะคะเราถักมาถึงแถวรองสุดท้ายแล้วนะคะเราจะถักต่อที่การถักเราจะถักต่อเป็นชายกระโปรงที่การถักแถวสุดท้ายนะคะ
โซ่7 1 2 3 4 5 6 7 F 3ครั้งบน3หลัก1 2 3 F 1ครั้งในช่องโซ่1โซ่2 1 2เราจะถักต่อกับดอกไม้ดอกที่หนึ่งตรงจุดนี้นะคะ x ถัก x เกี่ยวกับดอกไม้ดอกที่หนึ่งนะคะโซ่สองถัก f จำนวนหนึ่งหลักในช่องโซ่เดิมของดอกไม้ดอกที่เรานำมาถักต่อนะคะถัก f จำนวนสามครั้งบนสามหลักหนึ่งสองสามโซ่สามหนึ่งสองสามถัก x ในช่องโซ่ของดอกไม้ดอกที่หนึ่งโซ่สามหนึ่งสองสามถัก x ในช่องโซ่ของดอกไม้ดอกที่เรากำลังถักอยู่ xโซ่3 1 2 3ถัก x ในช่องโซ่ของดอกไม้ดอกที่1โซ่3 1 2 3ถัก x ในช่องโซ่ของดอกไม้ดอกที่เรากำลังถักอยู่ x โซ่3 1 2 3ถัก x ในช่องโซ่ของดอกไม้ดอกที่1x โซ่3 1 2 3ถัก f 3หลักนะคะ1 2 3ถัก f 1ครั้งในช่องโซ่1โซ่สองหนึ่งสองถัก x ในปลายดอกของดอกที่หนึ่งนะคะ x โซ่สองหนึ่งสองถัก f จำนวนหนึ่งหลักในช่องโซ่เดิมของดอกที่เรากำลังถักอยู่หนึ่งถัก f สามหลักนะคะ1 2 3ตรงนี้ก็จะได้เป็นการถักต่อกันระหว่างดอกไม้ดอกที่1กับดอกที่2นะคะก็จะถักต่อกันตรงด้านข้างตรงนี้นะคะตรงด้านข้างของดอกที่1กับดอกที่2ต่อกันนะคะถักต่อไปนะคะโซ่7 1 2 3 4 5 6 7 x ในดอกไม้ดอกที่2ที่เรากำลังถักอยู่นะคะโซ่7 1 2 3 4 5 6 7x 1 2 3 4 5 6 7ถัก f 3หลักนะคะ1 2 3ถัก f 1หลักในช่องโซ่1นะคะโซ่2 1 2ถัก x ในช่องที่เราทำสัญลักษณ์ไว้นะคะ
โซ่2 1 2ถัก F 1ครั้งในช่องโซ่เดิมของดอกไม้ดอกที่เรากำลังถักอยู่นะคะ F 1ครั้งถัก F 3ครั้งบน3หลัก1 2 3โซ่7 1 2 3 4 5 6 7X โซ่7 1 2 3 4 5 6 7 X 1 2 3 4 5 6 7ถัก F 3ครั้งบน3หลัก1 2 3โซ่สองถัก F 1ครั้งในช่องโซ่นะคะ1โซ่5โซ่5 1 2 3 4 5ถัก F 1ครั้งในช่องโซ่เดิม1ถัก F 3ครั้งบน3หลัก1 2สามโซ่เจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด x หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด x หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดถัก f สามครั้งบนสามหลักนะคะหนึ่งสองสามถัก F 1ครั้งในช่องโซ่นะคะก็จะได้ F รวมทั้งหมดเป็น4หลักโซ่5 1 2 3 4 5ถัก F 1ครั้งในช่องโซ่1ถัก F 3ครั้งบน3หลัก1 2 3โซ่7 1 2 3 4 5 6 7โซ่7 1 2 3 4 5 6 7โซ่7 1 2 3 4 5 6 7ถัก F 3ครั้งบน3หลักนะคะ1 2 3ถัก F 1ครั้งในช่องโซ่นะคะโซ่5 1 2 3 4 5ถัก F 1ครั้งในช่องโซ่เดิมถัก F 3ครั้งบน3หลักหนึ่งสองสามโซ่เจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด x โซ่เจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเลื่อนห่วงกับหลักแรกนะคะเราถักดอกไม้ดอกที่2ต่อที่ชายกระโปรงเรียบร้อยแล้วนะคะชิ้นนี้ดอกที่1ชิ้นนี้ดอกที่2ก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะจำนวนช่องคือนับช่องนี้เป็นช่องที่1 1 2 3 4 5 6เจ็ดแปดเ
9 10 11 12นะคะแล้วก็ถักดอกที่2ต่อในช่องถัดไปนี้ดอกที่3ก็จะถักต่อตรงที่เราทำสัญลักษณ์ไว้ตรงนี้นะคะจำนวนช่องก็เริ่มนับช่องนี้ช่องที่1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12ก็จะทำสัญลักษณ์ไว้ในช่องถัดไปนะคะดอกที่3เราก็จะถักต่อตรงนี้นะคะดอกที่4เราก็จะถักต่อตรงนี้นะคะนับช่องนี้เป็นช่องที่1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12ทำสัญลักษณ์ไว้ในช่องถัดไปนะคะเมื่อเราถักไปโดยรอบแล้วก็จะได้ดอกไม้แบบนี้19ดอกนะคะเราจะถักโคเชปิดช่องว่างระหว่างดอกไม้2ดอกนี้นะคะจะสาธิตให้ดูโดยการใช้ไหมต่างสีนะคะจะได้เห็นได้ชัดเจนเริ่มถักจากหลักนี้นะคะเกี่ยวไหมมาโซ่3 1 2 3ถัก X กับช่องโซ่นี้นะคะ X โซ่7 1 2 3 4 5 6 7 X ในช่องโซ่ถัดไปโซ่7 1 2 3 4ห้าหกเจ็ด x โซ่เจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด x โซ่เจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดx โซ่7 1 2 3 4 5 6 7 x 1 2 3 4 5 6 7 x โซ่3 1 2 3เลื่อนห่วงกับหลักนี้นะคะก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะ1 2 3 4 5 6 7 8ถักต่อไปนะคะเลื่อนห่วง3ครั้ง1 2 3จนมาถึงหลักนี้นะคะเลื่อนห่วง3ครั้งมาถึงหลักนี้โซ่3 1 2 3x โซ่เจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด x โซ่เจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเ
x 1 2 3 4 5 6 7x 1 2 3 4 5 6 7 x 1 2 3 4 5 6 7 x 3 1 2 3เลื่อนห่วงกับหลักนี้นะคะก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะ1 2 3 4 5 6 7ถักต่อไปนะคะเลื่อนห่วง3ครั้ง1 2 3เลื่อนห่วง3ครั้งจนมาถึงหลักนี้นะคะโซ่3 1 2 3 x 1 2 3 4 5 6 7 x 1 2 3 4 5 6 7 x หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด x หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด x โซ่สามหนึ่งสองสามเลื่อนห่วงกับหลักนี้นะคะก็จะได้แบบนี้นะคะ1 2 3 4 5 6ถักต่อไปนะคะเลื่อนห่วง3ครั้ง1 2 3มาถึงหลักตรงนี้นะคะโซ่3 1 2 3x โซ่7 1 2 3 4 5 6 7 x 1 2 3 4 5 6 7 x 1 2 3 4 5 6 7 xโซ่3 1 2 3เลื่อนห่วงกับหลักนี้นะคะก็จะได้แบบนี้นะคะ
1 2 3 4 5ถักต่อไปนะคะเลื่อนห่วง3ครั้งหนึ่งสองสามโต้สามหนึ่งสองสามx 1 2 3 4 5 6 7 x 1 2 3 4 5 6 7 x โซ่3 1 2 3เลื่อนห่วงกับหลักนี้นะคะก็จะได้แบบนี้นะคะ1 2 3 4ถักต่อไปนะคะเลื่อนห่วง3ครั้ง1 2 3จนมาถึงหลักนี้นะคะโซ่3 1 2 3 x 3 1 2 3 x 3 1 2 3เลื่อนห่วงกับหลักนี้นะคะก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะคะ1 2 3เราถักปิดช่องว่างระหว่างดอกไม้2ดอกตรงที่เป็นชายกระโปรงของชุดเดรสเรียบร้อยแล้วนะคะใช้ไหมต่างสีสาธิตให้ดูเพื่อให้เห็นได้ชัดเจนนะคะจำนวนช่องระหว่างดอกไม้2ดอกนะคะเรามานับนะคะนับช่องนี้เป็น1ช่องที่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12ดอกถัดไปก็มาต่อที่ช่องถัดไปนะคะช่องนี้ดอกถัดไปเราจะถักต่อตรงนี้นะคะนับช่องดูนะคะนับช่องนี้เป็นช่องที่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12เราทำเครื่องหมายไว้ที่ช่องถัดไปนะคะดอกถัดไปเราจะถักที่ช่องนี้ที่เราทำเครื่องหมายไว้นับช่องนี้เป็นช่องที่1นะคะ1 2 3 4 5 6 78 9 10 11 12ทำเครื่องหมายไว้ที่ช่องถัดไปช่องนี้คือเราจะนำดอกไม้มาถักต่อนะคะดอกไม้1ดอกก็คือจะใช้ช่อง12ช่องนะคะ
เมื่อถักไปโดยรอบแล้วก็จะได้ดอกไม้ทั้งหมด19ดอกนะคะแล้วก็ถักปิดช่องว่างระหว่างดอกไม้2ดอกแบบนี้นะคะอันนี้เราใช้ไหมต่างสีสาธิตให้ดูเพื่อให้เห็นได้ชัดเจนนะคะเมื่อถักด้วยไหมเดียวกันก็จะได้ชิ้นงานออกมาเป็นแบบนี้นะคะถักแบบนี้ต่อไปจนรอบเป็นชายกระโปรงของชุดเดรสนะคะและเมื่อถักไปจนรอบเป็นชายกระโปรงของชุดเดรสแล้วก็จะได้ดอกไม้แบบนี้19ดอกนะคะแล้วก็ถักปิดช่องว่างระหว่างดอกไม้แบบนี้นะคะเมื่อถักเรียบร้อยแล้วก็จะได้ชิ้นงานออกมาเป็นแบบนี้นะคะเป็นส่วนที่เป็นชายกระโปรงของชุดเดรสนะคะเมื่อถักเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้ชุดเดรสสวยงามออกมาเป็นแบบนี้นะคะสีน้ำเงินเข้มค่ะชุดนี้